ครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่ตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมสันติสุขมะลงศรีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบิ้มประชาไทธนันรงค์นะครับสวัสดีน้องสันติสุขครับสวัสดีครับอ้าววันนี้วันจันทร์ที่19มกราคม2558แรม15ค่ำเดือน2ปีมะเมียนะครับครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีข่าวความคืบหน้าการเอาผิดกับผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวหลายเรื่องเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยปปช.เห็นบอกว่าจะมีการชี้มูลคดีการทุจริตระบายข้าว G2G เดี๋ยววันนี้จะมีเอามาปูพื้นให้เลยวันนี้ฮะเจ๊งทูเจ๊งเจ๊งทูเจ๊งเจี๊ยทูเจี๊ยฮะใครเป็นใครบ้างนะฮะแต่รู้แน่ๆคือที่แน่ๆคือประเทศชาติละชิมหายนะฮะไอ้ G2G เจี๊ยทูเจี๊ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ฟังครับแล้วก็สัปดาห์นี้เห็นบอกว่ารอดยากเลยใครครับฮะปูนิคมสมศักดิ์ครับโดยเฉพาะปูเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาดูทรงแล้วเนี่ยรอดยากจริงก็นี่ขนาดพรรคเพื่อไทยเองนะปูอยู่นี่ปูหมอเขาห้ามแล้วนะปูทำไมฮะมีเชื้ออหิวาเทียมเหรออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงฮะส้มตำปูฮะคือขึ้นชื่อว่าปูนี่มันอันตรายนะติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นใครเป็นข้องเกี่ยวก็ระมัดระวังนะฮะครับอ้าวช่วงแรกมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปพัดหัวหน้าหนึ่งวันนี้มีเรื่องพระสงฆ์องค์พระเจ้าด้วยเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับพี่เบิ้มครับที่ฟิลิปปินส์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับเดินทางไปที่เมืองหลวงของฟิลิปปินส์คือกรุงมะนิลาครับทรงทำพิธีมิสซากลางแจ้งท่ามกลางสายฝนโปรยปลายในกรุงมะนิลานะครับครับมีคริสตศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมเป็นสถิติโลกโอ้มากกว่า6ล้านคนครับพี่เบิ้มฮะนี่แหละครับกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยฮะฝนตกเนี่ยนะฮะทำพิธีมิสซาใช่ครับคนฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์โอ้เยอะฮะฮะแล้วก็เดินทางไปร่วมพิธีกันเป็นสถิติโลกนะครับย้ำนะครับครับกว่า6ล้านคนเดี๋ยวจะได้ชมจำนวนมวลมหาประชาชนฟิลิปปินส์เขานะฮะอันนี้กินเนสบุ๊กก็ไปบันทึกเอาไว้ครับฮะเป็นการสิ้นสุดการเสด็จเยือนเอเชีย6วันของสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยนะครับครับคือไปจบที่ฟิลิปปินส์ในระหว่างพิธีเนี่ยโป๊ปฟรานซิสได้ตรัสด้วยว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศคาทอลิกที่สำคัญมากในเอเชียฮะและยังตรัสต่อต้านความยากจนความไม่รู้หนังสือและการทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของพิธีนะครับแล้วในงานนี้ได้มีการร้องเพลงด้วยครับพระสันตะปาปาได้ร้องเพลงร่วมกับคริสตศาสนิกชนที่ไปร่วมในพิธีครับก็คือ Tell the World of His Love เดี๋ยวลองชมและฟังบรรยากาศการร่วมร้องเพลงกันครับคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเช้านี้ยังไม่ได้มีภาพนี้แต่เข้าใจว่าจะเป็นภาพข่าวใหญ่ครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเนี่ยก็คือประมุข
ของคริสตศาสนาครับนะครับประมุขของคริสตจักรครับเดินทางมาเอเชีย6วันนะครับก็มาสิ้นสุดภารกิจที่ฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาครับนะครับก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องชาวคริสตศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำความเบิกบานมาสู่หัวจิตหัวใจไม่ว่าจะศาสนาไหนครับพี่เบิ้มถ้าถือปฏิบัติอย่างถูกอย่างชอบไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามครับไม่ว่าจะเป็นพุทธเนี่ยนะครับถ้าถือปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความงดงามอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นครับนี่ครับเป็นข่าวจากต่างประเทศนะฮะผมบอกว่ามีอีกข่าวนึงข่าวต่างประเทศเบาๆเมื่อสักครู่เอามาเปิดหูเปิดตากันครับมีพิธีแปลกพี่เบิ้มพิธีนี้เนี่ยจะมีกันช่วงเดือนมีนานะแต่เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกจะได้เปิดหูเปิดตากันยามเช้าพี่เบิ้มอาจจะชอบก็ได้เรื่องนี้ที่ชอบทุกเรื่องนั่นแหละที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวลองไปดูภาพชอบที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเทศกาลหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเป็นเทศกาลซึ่งเอาศิวลึงเนี่ยมาแห่นี่ๆๆพี่เบิ้มดูอันนี้ไม่ใช่เซ็กทอยแล้วฮะนี่เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงเริ่มฤดูใบไม้ผลินะฮะเป็นเทศกาลที่โด่งดังมากนี่เป็นเทศกาลเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับคือรากแนวคิดของเทศกาลนี้มีรากฐานอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมคือเขาเห็นว่าองคชาตหรือว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยนะครับมันมีตำนานเล่าว่าเทพเคยมีความพิโรธแล้วส่งฝูงตะกะแตนเนี่ยมาทำลายพืชผลให้เสียหายคนเนี่ยก็เลยเอาสัญลักษณ์รูปอวัยวะเพศชายเนี่ยมาถวายเพื่อความพึงพอใจของทวยเทพเหรออันนี้ตามตำนานของดร.เกนชิคาโตะอันนี้ผมไม่ได้มั่วนะแล้วตั๊กแตนก็เลยหนีไปไม่มากินพืชไร่อะฮะใช่ครับอันนี้ตามตำนานแล้วหลังจากนั้นมันก็มีพิธีเนี่ยก็เรียกว่าพิธีแห่องค์ชาติเนี่ยเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถือปฏิบัติกันในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลินะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขาเนี่ยจะได้มีผลผลิตที่คล้ายๆกับบ้านเรามีพิธีบุญบั้งไฟก็คือบุญบั้งไฟทางอีสานนะขอฟ้าขอฝนใช่ครับยิงบั้งไฟไปขอฝนจากพญาแถนนั่นแหละแล้วก็น่าสนใจนะในบุญบั้งไฟบ้านเราก็มีการเอาองคชาติเนี่ยมาเล่นเหมือนกันคือบ้านเราไม่ใช่เอาเฉพาะองคชาติสิฮะเอา2อันเลยโยนีด้วยใช่ไหมใช่ อันเนี้ยคือในสมัยก่อนเนี่ยมันมีรากแนวคิดตรงนี้อยู่มันเป็นเรื่องของการคล้ายๆบูชาแล้วก็เป็นการผสมพันธุ์เพื่อที่จะให้มันเจริญงอกงามไงแบบนั้นไงครับเทศกาลเนี่ยเขาเรียกว่าเทศกาลเฮาเนนมัตสุริหรือต่างชาติเนี่ยรู้จักกันในพิธีแห่ศิวลึงทั้งญี่ปุ่นเลยหรือว่าเฉพาะเมืองเฉพาะเมืองตอนนี้เมืองไหนฮะตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะเมืองนะครับอยู่ทางเมืองโคมากิอยู่ทางตอนเหนือของนางโอย่านะครับไอที่ดังมากๆนะฮะแต่ในภาพเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนแต่พิธีเนี้ยเท่าที่ไปค้นมาเนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมโอ้พี่จะซื้อทัวร์ไปดีกว่าเดือนมีนาที่จะถึงนี่เหรอไม่เคยเห็นเลยเหรอฮะไปแถวอีสานบ้านผมก็ได้นะฮะเวลาผมต้องไปไปเที่ยวบ้างพี่ว่าไทยเที่ยวไทยพี่ว่าสีพลึงญี่ปุ่นก็ทำน่ารักไงแถวอีสานก็ทำน่ากลัวแต่สังเกตดูเท่าที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเกษตรกรเท่าไหร่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยอะอ้าวเห็นไหมนักท่องเที่ยวจะไปเฮฮาแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะกลายเป็นบางทีไม่เข้าใจหรอกว่าแนวคิดมันเกิดจากอะไรสนุกสนานไปสนุกสนานซะส่วนใหญ่ก็มีการแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรให้มันสวยงามก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วฮะดูสิมีอย่างนี้ด้วยนะพิธีกรรมแล้วมีใส่หมวกด้วยนะหมวกอันนี้ของกินนะพี่เบิ้มนี่ของกินนะของกินเหมือนไอศกรีมเหรออ๋อนี่ใช่ไหมรูปคลำนี่นี่สังเกตดูการนำเสนอเนี่ยมันไม่น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเหลืออยู่แล้วน่าจะเอาฮาเอาสนุกอะกลายเป็นคล้ายๆกลายเป็นแฟชั่นถูกต้องแล้วก็ท่องเที่ยวดึงดูดท่องเที่ยวนะฮะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งดึงดูดท่องเที่ยวได้ด้วยนะแต่ว่าคือถ้าหากว่าเกษตรกรเขาทำจริงๆเขาน่าจะทำในเลือกสวนไร่นาของเขาเออนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เลยประยุกต์เอามาแห่เป็นงานประจำปีเรียกว่างานประจำปีของเมืองนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวถูกต้องฮะช่วงหลังก็จะมาดูดิอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเป็นบ้านเราก็บอกว่าศิวลึงใหญ่ที่สุดในโลกเพราะของบ้านเราเนี่ยชอบอะไรที่มันใหญ่ไงใหญ่ที่สุดยาวที่สุดถ้าเกิดบอกว่าไอ้พวกไข่เจียวใหญ่ที่สุดขนมปังยาวที่สุดนี่โอเคนะใช่แต่ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดในโลกใหญ่ทั้งยาวเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวอ่ะเอออะไรเอามาให้ตอนเช้าๆเลยจะได้ตื่นเอามาเรื่องใหญ่ในบ้านเรานะฮะบ้านเราไม่รู้ยาวด้วย
เรื่องนี้ครับพี่เบิ้มอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับเฮียเสมเหรอเฮียเสมเฮียเสมเฮียเสมนี่ดังมากนะเมื่อปี2554เนี่ยปลายปี54ในข่าวเฮียเสมตอนที่ออก YouTube ใช่ไหมฮะใช้เท้าเหยียบบนโต๊ะที่วางพวกถัดเอาของอาหารสำหรับผ้าที่จะตักใส่บาตรนะแล้วก็ออก YouTube มาดังมากเป็นข่าวที่อื้อฉาวมากปี54ปลายปี54นะฮะจะข้ามปี56มาท้าเหรอท้าไฟเหรอฮะใช่แต่ทีนี้ก็เลยปะทะคารมกับหลวงปู่พุทธอิสระครับแล้วมาดูสิฮะเฮียเสียมเป็นไรแล้วล่าสุดดูสำนวนข่าวหน้าหนึ่งก่อนข่าวเฮียเสียมเดี๋ยวเบิ้มเล่าให้ฟังเอาฉบับในมันอ่ะไทยรัฐก่อนไทยรัฐก่อนแล้วกันพักเกษมศึกแล้วหนีคดีตุ๋ยคุยโวจะมีเมีย2คนยันไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันลั่นไม่ปาราชิกบวชใหม่ได้พศคือสำนักพระพุทธศาสนาขวางแจ้งทุกฝ่ายสกัดนี่ไม่ปาราชิกได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วตุ๋ยไปตุ๋ยแล้วบอกว่าไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วคุยโวจะมีเมีย2คนตุ๋ยตุ๋ยนี่คืออะไรตุ๋ยนี่ก็คือการร่วมเพศทางทวารหนักพี่อย่าถามผมขนาดนั้นนี่ๆอันนี้จำนวนข่าวนะดูภาพหน้าหนึ่งของไทยรัฐนี่หรือลูกศิษย์หมายถึงว่าลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่เป็นพระนี่เหรอหรือว่าลูกศิษย์เป็นโยมลูกศิษย์เป็นโยมนะลูกศิษย์เป็นโยมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตุ๋ยพระด้วยกันเหรอคือตุ๋ยลูกศิษย์ไม่ว่าตุ๋ยพระหรือตุ๋ยโยมก็ผิดทั้งนั้นแหละปาราชิกทั้งนั้นน่ะนี่ภาพเฮียเสมโฉมใหม่เนี่ยศึกเรียบร้อยนะครับศึกเรียบร้อยแต่ยังใส่ชุดสีขาวอยู่แต่อ้างว่าไม่ปาราชิกบวชใหม่ได้นี่อันนี้เป็นประเด็นอันนี้เป็นประเด็นล่าสุดก็คือนี่แหละครับพระเกษมศึกแล้วหนีคดีตุ๋ยคุยโวจะมีเมีย2คนอันนี้สำนวนข่าวไทยรัฐไทยรัฐดูข่าวสดหน่อยนะฮะข่าวสดนี่บอกว่าดอดศึกกลางดึกครับตุ๋ยนับ10ยังไงฮะตุ๋ยนับ10อันนี้นับแต้มสะสมใช่ไหมไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ตุ๋ยนับ10แต่ว่า10นี่จะเป็นลูกศิษย์10คนหรือว่า 2-3 คนแต่10ครั้งเกษมยอมรับสิ้นแต่ยังอ้างไม่ผิดปาราชิกครับนะครับหันห่มขาวอยู่วัดเดิมต่อพศเตือนห้ามกลับมาบวชอีกครับนะฮะตุ๋ยนับ10ยอมรับด้วยนะยอมรับด้วยตัวเองว่าตุ๋ยจริงแต่อ้างว่าไม่ปาราชิกอ้างว่าไม่รู้ตัวคือปาราชิกหรือไม่ปาราชิกไม่ใช่หน้าที่ของเฮียเสมครับนะฮะเป็นหน้าที่ของสำนักพระพุทธถูกต้องไหมฮะค่ะโอ้เฮียเสมเนี่ยเขาแบบนักเลงแล้วก็เส้นใหญ่ก่อนหน้านี้มีข่าวอื้อเฉาออกมาเขาให้ไล่ออกจากวัดแล้วนะมติของพศเนี่ยนะพระพุทธศาสนาใช่ให้ขับออกจากจังหวัดเลยแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาก็ยังอยู่วัดเดิมอยู่สำนักสงฆ์ป่าสามแยกอ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลหนาวใช่เป็นผู้มีอิทธิพลห้ามใครเข้าไปในกุฏิวัดเลยนะระยะทางเป็น100เมตรเนี่ยห้ามใครเพ่นพ่านเลยตำรวจผู้ว่าก็ไม่กล้าทำไมอ่ะมีปืนเหรอไงอาจจะมีเฮียเสมก็เลยไม่มีใครไปยุ่งด้วยแต่ตอนหลังมาศึกเองเพราะว่าไปบอกกับญาติโยมว่าตัวเองอ่ะคือคล้ายๆกับว่าเป็นการทดสอบยานเหรอครับทดสอบยานด้วยการตุ๋ยว่ายังจะเข้า ยานได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวให้พี่บ๊อบเล่ารายละเอียดให้ฟังอันนี้มาดูสำนวนข่าวเดลินิวอีกนี่รู้ตัวจิตเสื่อมยอมศึกโอ้ไม่ต้องยอมศึกก็ได้ปาราชิกเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมัครใจนะฮะครับพฤติกรรมถ้าเขาขายปาราชิกก็คือปาราชิกพ้นจากความเป็นพระไปเลยถูกต้องฮะสมีเกษมเนี่ยเขาเรียกสมีเรียบร้อยเลยเดลินิวสมีเกษมนี่สำนวนข่าวนะครับครับสำนึกผิดเสพเมถุนยืดอกรับตุ๋ยลูกศิษย์หลายครั้งแต่ใจเป็นชายเต็มร้อยไม่ใช่ตุ๊ดพระเกษมเปิดอกแถลงยอมรับเสพเมถุนตุ๋ยลูกศิษย์หลายครั้งครับรู้สึกเบาสบายตัวอันนี้รายงานข่าวเนี่ยสำนวนข่าวตอนแรกบอกว่าไม่รู้สึกตัวอันนี้บอกว่ารู้สึกเบาสบายตัวครับมันขัดกันนะเนี่ยมันขัดกันแต่ลองดูภาพเฮียเสมในเดลินิวนะฮะยังนุ่งขาวห่มขาวนะครับพี่เบิ้มเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวตักบาตรด้วยป่ะนี่ตักบาตรด้วยดิตักบาตรด้วยไหมตักบาตรด้วยเพราะในคมชลึกก็มีตักบาตรนะสละผ้าเหลืองฮะแล้วนี่ยังเดินตักบาตรอยู่ทำตัวยังเสมือนพระแค่ไม่ได้ใส่จีวรญาติโยมที่นั่นยังกล่าวว่าอยู่นะอ่ะคมชลึกว่ายังไงฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคมชลึกบอกว่ารับทำผิดจนปาราชิกอ้าวชิงศึกกลางดึกพระเกษมยื้อห่มขาวอยู่วัดถือศีล8สอนธรรมะต่อนั่งพศจับตาวันบวชใหม่นี่นะฮะเนี่ยภาพเนี่ยนะแล้วยังไปบิณฑบาตอยู่เหรอไปตักอาหารใส่บาตรนะ เป็นที่เดียวกันกับที่พระสงฆ์ที่ห่มเหลืองที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ครับตักใส่บาตรแล้วก็มีญาติโยมมานั่งพนมมือไหว้อยู่นะเออพี่ว่ามันจะเพี้ยนใหญ่แล้วนะครับคือเฮียเสมเนี่ยคือพอตัวเองรู้ว่าตัวเองไปเสพเมถุนใช่ไหมก็เลยชิงศึก
ชิงศึกก่อนที่จะถูกปราชิกคือเขาคิดอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนนักการเมืองนะพฤติกรรมแบบนี้คือก่อนจะถูกถอดถอนเนี่ยลาออกก่อนบ้างย้ายตำแหน่งก่อนบ้างไงปรับครม.หนีแต่ไม่รอดหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องถูกถอดถอนถูกไหมฮะเพราะมันต้องมีเพราะว่าถูกถอดถอนแล้วเนี่ยมันจะห้ามดำรงตำแหน่งก็เหมือนกันปราชิกแล้วเนี่ยห้ามบวชอีกเหมือนกันเฮียเสมเนี่ยไม่น่ารอดหรอกแต่เฮียเสมก็จะบอกว่าเอ๊ะเสพเมถุนผิดตรงไหนการเสพเมถุนก็คือการไปแอบกินข้าวอยู่ใต้ถุนวัดไม่ใช่เหรอเสพเมถุนก็คือเสพกามอ่ะเหรอหลังน้ำกามอ่ะเอ้าพี่เข้าใจว่าไปแอบกินข้าวอยู่ใต้ถุนวัดเสพเมถุนอันนั้นเสพใต้ถุนเออเป็นยังไงคือวงการพระสงฆ์ก็เสียหายหมดนะฮะมีพระคือพระบวชใหม่ที่เริ่มใส่ในศาสนาพุทธก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องขององค์กรเป็นเรื่องของหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องตัวบุคคลเรื่องตัวบุคคลทุกศาสนามีหมดฮะทุกศาสนาผมยืนยันมีหมดครับนะฮะนี่พระเอกกับพระเอกเคนภูมิเขาก็บวชเพราะเขาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนานะฮะเขาก็อาจจะถือศีลกินเจของเขาทำวัดตปฏิบัตินะครับ อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์แล้วแต่ว่าไอ้เสมนี่มันชั่วครับเอายังไงรายละเอียดเป็นยังไงมันชั่วอย่างนี้นะครับคือของเดิมเนี่ยไม่มีใครไปจับผิดของเขานะครับปกติจับผิดเขาไม่ได้นะฮะเขาไม่ยอมสึกเขาทำผิดอะไรเขาก็ไม่ยอมสึกนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวออกมาบอกชาวบ้านเองครับบอกญาติโยมเองนะฮะว่าคือไปเสพเมถุนกับลูกศิษย์ครับเสพเมถุนนี่คือว่าไปแอบกินอะไรอยู่ใต้ถุนวัดไม่ใช่เสพกามอ๋อเสพกามกับลูกศิษย์นะฮะเนี่ยๆหน้าพี่หน้าเฮียเสมดูดินะฮะแล้วก็บอกว่าคือทำไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยยังไงฮะไม่รู้สึกตัวคือตอนแรกก็บอกว่าทำเพื่อที่จะทดสอบจิตว่าสามารถเข้าญาณได้เปล่าเสพครั้งแรกครั้งที่2สามารถที่จะเข้าญาณได้ยังไงอ่ะคือระหว่างมีอะไรเนี่ยเหมือนกับถอดจิตไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เขาบอกว่าคือพอเสพเสร็จแล้วเนี่ยยังเข้าญาณได้อยู่ยังถือศีลปฏิบัติธรรมได้อยู่นะไม่ได้มีจิตใจว้าวุ่นอะไรแต่พอหนักๆเข้าปรากฏว่าเข้ายานไม่ได้ถือศีลกินเจไม่ได้นั่นหมายความว่านั่นขาดจากความเป็นพระแล้วเจ้าตัวก็เลยรู้ตัวทีนี้พอมาบอกญาติโยมนะครับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็เตรียมแล้วแหละนะครับว่าที่จะสับศึกปรากฏว่าเจ้าตัวรู้ก็เลยไปศึกแล้วไปศึกนี่ให้ใครศึกให้นะฮะคือพระจะศึกเนี่ยศึกเองไม่ได้นะศึกกับต้นโพไม่ได้อะไม่ได้ก็คือศึกกับต้นโพคือยกมือไหว้สามครั้งเวลาจะบวชต้องมีพระอุปัชฌาย์บวชให้ใช่ไหมฮะครับเวลาจะศึกต้องมีพระอุปัชฌาย์มาทำการศึกแต่ว่าเฮียเสมเนี่ยศึกเองครับทั้งนั้นเฮียเสมก็บวชเองได้จะศึกเองได้อันนี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแล้วแหละทั้งนั้นไม่ใช่แล้วเป็นบัญญัติพระธรรมวินัยใหม่แล้วคือมันผิดตั้งแต่เฮียเสมบอกว่าทดสอบเสพเมถุนแล้วตนเองยังสามารถเข้าฌานได้แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเสพแล้วเข้าฌานไม่ได้ก็เลยรู้สึกผิดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้น่ะเป็นการตะแบงครับผิดชัดเจนคือที่พระพุทธบัญญัติเอาไว้ว่าการเสพเมถุนเนี่ยปาราชิกคือเสพแล้วปาราชิกเลยครับคุณไม่ต้องมาอ้างว่าถ้าคุณเสพแล้วเนี่ยคุณยังเข้าฌานได้ถือว่าไม่ปาราชิกอันนี้มั่วอันนี้คือเหลือบของพระพุทธศาสนาอันนี้พูดชัดเลยแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยนะฮะยังมานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เอาบาตรคล้องคอครับแล้วก็ทำตัวเหมือนพระทำตัวเหมือนเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ครับนะฮะจริงๆพศต้องปิดต้องสั่งปิดสำนักสงฆ์แห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นแค่สำนักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดเพราะว่ายังไม่ได้วิสุงคามสีมาเป็นแค่สำนักสงฆ์นะฮะแล้วมันก็จะเป็นการมอมเมาชาวบ้านครับนะฮะเดี๋ยวรับเงินบริจาคเหมือนลัทธิอันนี้จะเป็นอีกลัทธินึงขึ้นมาไม่ใช่พระพุทธศาสนาแบบนี้ยันต่างไงยันต่างนุ่งเขียวใช่ไหมฮะแล้วใครอีกที่นั่งเครื่องบินอ่ะนั่งเครื่องบินอ่ะเนนสมีคำเนนคำถูกไหมฮะสมีคำถูกแล้วนายคำสมีคำนั่นนี่ก็เหมือนกันนะสมีเกษมนี่นายเกษมดวงแพงมากนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงอายุ55ปีนะครับก็ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าตนได้ลาสิกขาเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่18มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็สวมชุดที่ว่านี้นะครับนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีหมวกไหมพรมสีขาวเนื่องจากว่าที่น้ำหนาวที่เพชรบูรณ์เนี่ยอากาศเย็นมากนะครับแต่เจ้าตัวก็อ้างว่าตอนนี้ยังถือศีล8อยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ได้แจ้งกับทางลูกศิษย์ว่าช่วงกลางดึกรู้สึกอ่อนเพลียไม่สามารถนะครับเข้าสมาบัติได้แสดงว่าญาณเสื่อมนะครับทำไม่ได้แล้วรู้สึกหวาดกลัวต่างๆนานาไม่เข้มแข็งเหมือนที่ผ่านมานะครับ
ก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ในสมณเพศได้นะครับอีกทั้งได้สร้างพุทธภูมิมาเป็นระยะเวลานานแล้วจึงเรียกพระสงฆ์และบรรดาลูกศิษย์เข้ามาโดยแจ้งว่าจะขอลาสิกขาเอ้าคือลาสึกเองอ่ะได้ปาราชิกแล้วไม่ต้องสึกเลยคุณปาราชิกพูดตรงๆนายเกษมปาราชิกปาราชิกก็คือสิ้นสุดจากความเป็นพระเลยไม่ต้องรอให้ใครมาสึกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบวชอีกครับชัดเจนนี่เฮียเสมนะเฮียเสมบอกว่าสาเหตุของการกระทำการเสพเมถุนจะไม่โทษว่าถูกอะไรครอบงำเพราะอาจจะทำให้บุคคลภายนอกมองว่าเป็นข้ออ้างจึงขอลาสิกขาแล้วเฮียเสมยังบอกด้วยว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้กระทำการเสพเมถุนมาแล้วประมาณ10ครั้ง10ครั้ง10ครั้งรู้สึกยังไงบ้างก็คือเอ้ยไม่ใช่คืออันนี้แกอ้างแกพยายามอ้างว่าตอนครั้งแรกครั้งที่2เสพแล้วมันก็เข้ายานได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขายังเป็นพระอยู่จริงๆอันนี้มั่วถ้าอย่างนี้นะต่อให้พระเนี่ยไปฆ่าคนพี่เบิ้มสมมติว่าพระไม่ชอบพี่เบิ้มมากฟันคอพี่เบิ้มเลยแต่ก็ยังไม่ขาดจากความเป็นพระไม่ปาราชิกเพราะว่าเขาอ้างว่าถึงผมฆ่าคุณแล้วฆ่ามนุษย์แล้วแต่ผมก็ยังสามารถเข้าฌานได้อยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ผิดอันนี้คือมั่วไงนึกออกใช่ไหมฮะเหมือนนักการเมืองอ่ะโกงจนชาติชิบหายหลายแสนล้านก็ยังบอกว่าตัวเองยังมีความเป็นนักการเมืองอยู่ได้ไม่ต้องช่วยชาวนาก็ยังช่วยชาวนาต่อไปได้แต่ตัวเองโกงบางส่วนโกงไปเยอะๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันวิธีเอาตัวรอดคล้ายๆกันปูในปาราชิกได้ไหมปูโอ้นี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะเหรอฮะที่แน่ๆพี่คิดว่าประมาณสัก5 6ครั้งอะอันนี้พูดถึงอะไรปาราชิกด้วยเงื่อนไขอะไรมันมีหลายเหตุนะปาราชิกเนี่ยเอามาเฮียเสมต่อเฮียเสมยังโป้ปดโป้เท็จต่อนะเฮียเสมยังบอกว่าคือตอนที่เสพเมถุนเนี่ยคือไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามารู้สึกตัวอีกทีนึงคือตัวเบาฮะตัวเบาคือไม่รู้สึกตัวระหว่างที่ตัวระหว่างกระทำการเสพเมถุนไงใช่ไหมจะไม่รู้สึกตัวได้ยังไงล่ะก็เฮียเสมเนี่ยเป็นฝ่ายลุกไม่ใช่เหรอใช่ไหมไปตุยไม่ใช่เหรอตามข่าวอ่ะเฮียเสมไปตุยเขาไม่ใช่เขาตุยเฮียเสมนั่นไงถ้าถูกลักหลับอะไรอย่างนี้ว่าไปอย่างสิถูกไหมฮะแต่ไม่รู้ว่าสำเร็จความใคร่หรือไม่นะเอาตัวเบาอ่ะแต่ว่ามีหลายครั้งที่รู้สึกตัวเบานั่นไงเออโอ้ยบ้าเอ้ย เอาไปเป็นปราชิกอ่ะสำนักพระพุทธเขาจะไปดูแล้วเนี่ยจะมาบวชอีกอะไรอีกไม่ได้แล้วจะมาแต่งตัวจะมาทำตัวเป็นเจ้าลัทธิใหม่ไม่ได้อ้าวเขาบอกอย่างนี้นะเฮียเสมบอกว่าถ้าถามว่าจะกลับมาบวชอีกได้หรือไม่ตนขอบอกว่าคณะสงฆ์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้บอกว่าไม่มีความผิดตามที่ได้ไต่สวนก่อนหน้านี้คณะสงฆ์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้คือลูกศิษย์ตัวเองไง ในวัดไงไต่สวนแล้วว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยเขาเรียกนะหลวงพ่อเกษมไม่มีความผิดก็คือคล้ายๆกับคุณยิ่งลักษณ์ไปถามลูกพรรคเพื่อไทยว่าได้มีการโกงในจำนำข้าวหรือเปล่าถามกิติรัตน์นันนองถามบุญอะไรนะบุญทรงไพศาลนี่ว่าธรรมรงค์บุญทรงไพศาลครับง่ายเห็นไหมถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดสิคนนั้นก็บอกว่าไม่ผิดครับเอาต่อเลยว่ากันนะฮะนี่ก็เหมือนการถามลูกศิษย์แล้วถามพระแล้วคือไม่มีความผิดก็สามารถจะกลับมาบวชได้แต่ตอนนี้ยังไม่คิดจะบวชใหม่ขอต่อสู้ในรูปแบบคารวะก่อนรวมทั้งยี่ต่อสู้นำพระไตรปิฎกเข้าสู่กฎหมายรัฐธรรมนูญครับโอ้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอย่าคิดเลยโอ้หลวงปู่พุทธอิสระอยู่ไหนครับตีตั๋วไปเพชรบูรณ์ด่วนเลยนะฮะก้านคอสักทีนึงทำไมต้องเรียกหาหลวงปู่ก็เพราะว่าหลวงปู่ออกมาสั่งสอนตอนนั้นไงครับตอนเฮียเสมออกยูทูบแล้วก็คล้ายๆกับว่าไปตบหัวพระพุทธรูปนะเอาเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะซึ่งเขาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับเอามือไปตบหัวพระพุทธรูปอันนี้เฮียเสมวีรกรรมเฮียเสมหลวงปู่พุทธอิสระเลยออกมาด่าไงวัดอ้อน้อยไงเราออกมาด่าไงครับบอกว่าเป็นพระได้ไงเฮียเสมแล้วก็อัด YouTube ใส่กันอยู่ไงช่วงนึงอ่ะช่วงปี54ท้าไฟนั่นน่ะฮะเที่ยวนี้บอกหลวงปู่พุทธอิสระบุกไปเลยนะครับแย่จริงเลยนะแต่ว่าบรรยากาศในวัดนะในวัดเนี่ยยังมีลูกศิษย์มานั่งอยู่ประมาณ 20-30 คนนะบอกว่าเฮียเสมเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเมื่อทำผิดแล้วยอมรับผิดและตัดสินความผิดของตนเองอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างตัวเองแต่อย่างใดลูกศิษย์ก็ยังให้ความเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนและคำแนะนำอยู่โอ้พี่น้องชาวน้ำหนาวครับครับนะท่านมีวัดอื่นเยอะนะครับ ไปวัดนะครับวัดที่ได้รับวิสุงคามสีมาเป็นวัดจริงๆสำนักสงฆ์เนี่ยเป็นสำนักสงฆ์เถื่อนนะฮะครับจะทำอะไรก็ได้นะพอสอคือสำนักพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับ
แต่ทางสำนักพระพุทธศาสนาผู้ชัดเจนนะครับท่านว่ายังไงโดยคุณพนมศรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ ระบุนะครับบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานมาแล้วว่าอดีตพระเกษมได้ลาสิกขาหรือสึกแล้วเมื่อกลางดึกวันที่17มกราคมอย่างไรก็ตามตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วว่ากรณีของอดีตพระเกษมที่เกิดขึ้นตามข่าวหากกล่าวตามพระธรรมวินัยถือว่าต้องอาบัติปาราชิกขีดเส้นใต้ปาราชิกไม่สามารถกลับไปบวชใหม่ได้จึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้แล้วระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้อดีตพระเกษมกลับไปหาช่องทางบวชใหม่นี่เห็นไหมคือปาราชิกนี่ร้ายแรงมากพี่เบิ้มถ้าเป็นนักการเมืองก็กระทำผิดร้ายแรงอ่ะก็คือเป็นประหารชีวิตในทางการเมืองไปแล้วห้ามกลับมาเล่นการเมืองเพิกถอนสิทธิการเมืองตลอดชีวิตแล้วอาจจะมีดำเนินคดีอาญาอะไรตามมาอีกด้วยนะฮะถูกต้องในฐานะนักการเมืองนะแต่ว่าของเฮียเสมเนี่ยทางสำนักพระพุทธเนี่ยก็บอกว่าคือถ้าเฮียเสมไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดเสพเมถุนบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีครับหรือข่มขืนกระทำชำเราแต่ว่าเป็นไปโดยความสมัครใจของสองฝ่ายก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่ว่าในทางพระธรรมวินัยนั้นถือว่าอาบัติหนักขั้นปาราชิกไปแล้วขาดจากความเป็นสงฆ์ไปแล้วครับแต่ต้องจับตาดูให้สำนักสงฆ์ไอ้คณะสงฆ์จับตาดูว่า อยู่ดีๆวันดีคืนดีนะเฮียเสียมกลับมานุ่งเหลืองห่มเหลืองอีกฮะผิดเลยฮะนะฮะเอาผิดเรื่องแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ได้เลยฮะทางอาญาด้วยครับนะครับคือนี่ข่าวของเฮียเสียมเนี่ยมากบข่าวเจ้าคุณสนอหมดเลยยังไม่กบฮะเพราะว่ากำลังจะเติมให้ครับมีเหรอเจ้าคุณสนอฮะคุณพนมศรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพระพรหมสุธีครับหรือเจ้าคุณสนอเนี่ยนะครับ2ชุดครับพี่เบิ้มครับชุดที่1คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเงินบริจาควัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรามีสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนะปัญโยครับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับชุดที่1กรณีเงินบริจาควัดโสธรชุดที่2ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการใช้จ่ายงบประมาณจัดงานพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน67ล้านบาทคณะนี้มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสโมวัดพิชยะยาติการามครับเป็นประธาน2ชุดครับพี่เบิ้ม2ชุดนอกจากนี้นะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกยังมีคำสั่งให้พระพรหมสุธีพักตำแหน่งเจ้าคณะภาค12และมอบบัญชาแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีสุรชัยสุรชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดรองเจ้าคณะภาค12รักษาการแทนครับคือพักจากตำแหน่งเจ้าคณะภาค12ครับแล้วก็แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค12ให้รักษาการแทนนะครับทำให้พระพรหมสุธีเหลือตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวตอนนี้เอ้าตำแหน่งนี้ยังเหลืออีกเหรอดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็มีผลประโยชน์อีกนะสำคัญนะสำคัญเหมือนกันนะฮะพระธรรมทูตก็คือพระที่ไปอยู่ตามวัดต่างๆใช่ในต่างประเทศใช่ไหมฮะเพราะว่าก็ยังจะต้องสามารถที่จะขยายอิทธิพลได้นะพระในลอนดอนพระในLA อเมริกาพระในยุโรปอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะก็ยังสามารถแผ่อิทธิพลได้เหลือไว้ทำไมควรจะต้องตัดทุกตำแหน่งเลยครับนะครับให้เหลือเฉพาะความเป็นสงฆ์ความเป็นสงฆ์ถ้าหากว่าสอบว่ามีการทุจริตเพราะว่าคณะกรรมการ2ชุดนั้นครับล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเรื่องเงินนะฮะเป็นไงฮะถ้ามีความผิดแล้วก็ดวงคดีอาญาถูกดำเนินคดีเลยถูกดำเนินคดีก็ต้องหมดจากความเป็นพระอ่ะคือลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์นึงในปาราชิกใช่ไหมใช่ลักทรัพย์อ่ะเพราะฉะนั้นการยักยอกเงินไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคหรือเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปาราชิกอ่ะถูกไหมฮะหนึ่งปาราชิกก็พ้นจากความเป็นพระพ้นแล้วสองคดีอาญาก็ว่ากันต่อก็ต้องติดคุกอีกต้องติดคุกอีกถ้ามีความผิดนะครับเอออันนี้เจ้าคุณสนอนะฮะนะเรื่องของพระเนี่ยนะพี่เพิ่มชอบดีทั้งนั้นเลยนะฮะกับเอ้าพาดูหน้าหนึ่งพระเคนภูมิพงพานุเขาเป็นพระเอกช่อง3รู้จักปะไม่รู้จักฮะเล่นเรื่องอะไรอะฮะเดี๋ยวดูบวชแล้วบวชแล้วดีใจด้วยบวชแล้วบวชแล้วนี่ครับบวชแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมอ๋ออันนั้นของไทยรัฐนะฮะพระเคนภูมิพระเอกชื่อดังครับบวชที่วัดม่วงชุมสิงห์บุรีครับครับบวชฮะพี่เบิ้มแต่ว่าคือสงสัยคมชัดลึกไงทำไมฮะคมชัดลึกทำไมเอาภาพพระบวชกับภาพคุณบุ๋มปณิธาแต่งงาน
มาอยู่ติดกันน่ะไม่เข้าใจอ่ะเหรอฮะไม่ทราบเหมือนกันฮะคือถือว่าเป็นพระเหมือนกันเหรอเพราะว่าท่านววชิรเมธีคุณบุ๋มปนัดดาไปบวชที่ไม่ใช่ไปบวชไปแต่งงานไปแต่งงานไปแต่งงานเขาไปเบียดที่อะไรนะเขาเรียกวัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมเชิญตะวันอ่ะของท่านวอที่เชียงรายคือสถานปฏิบัติธรรมของท่านวอนี่แต่งงานได้ด้วยเหรอฮะก็ไปจัดถือว่าเป็นสิริมงคลเหมือนกับไปจัดงานตามไร่ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันก็ให้ท่านวอเนี่ยมาเป็นประธานมาเป็นสิริมงคลอ่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่ให้หลักธรรมคำสอนอาจจะเจ็บจับจิตจับใจของคู่บ่าวสาวเขาก็ไม่ผิดหรอกแต่งโรงแรมยังแต่งได้เลยทำไมจะไปแต่งที่ไร่วิปัสสนาไม่ได้เป็นมงคลกว่าด้วยไม่เห็นแปลกเลยที่เข้าใจว่าไปนั่งบวชนั่งถือศีลนั่งสมาธิเท่านั้นนะไปอย่างนี้เล็ดก็ด้วยก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับทำไมฮะเสียดายคุณบุ๋มเหรอหรือไงเอาตรงๆเหรอฮะพูดมาตรงๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่เห็นอยู่สองอันนะฮะเพราะว่าก็ยินดีด้วยครับแต่งงานรอบสองใช่ไหมแต่งแบบล้านนาแต่งแบบล้านนาเรียบง่ายข่าวว่าไม่มีสินสอดครับนะฮะมีแต่ความรักที่มอบให้แก่กันคุณเอกคุณเอกครับเป็นนายแบบโฆษณาหุ่นล่ำบึกเลยครับอายุห่างกัน9ปีไม่เท่าไหร่หรอกอายุห่างกัน9ปีเพราะว่าอาหลองนี่83กับ38นะครับเพราะอาหลองนี่ช่วยได้เยอะนะฮะเพราะอาหลองมีปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องเกรงเลยทำให้คนที่อยากจะมีแบบเนี้ยครับนะฮะเขามีข้ออ้างไม่ค่อยดีเลยนะอาหลองนะไม่เป็นเรื่องธรรมชาติเหรอฮะแม่แต่ไม่ได้ผิดรูปผิดเมียใครนี่คือคุณบุ๋มนี่41นะฮะก็ยังมีความรู้สึกทางเพศอยู่อ้าวไม่แปลกเลยพูดอย่างนั้นได้ยังไงเอาก็ถูกแต่ว่าอาหลอง83มันจะพูดไงว่าอาหลอง83ยังมีความรู้สึกทางเพศอยู่หรือเปล่าฮะก็ต้องมีสิคือจริงๆคน60ขึ้นน่าจะหันหน้าเขาวัดแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวพี่เบิ้มห้ามกันไม่ได้เรื่องพวกนี้เหรอฮะความรักเหมือนรู้สึกตัวไหมหรือเบาตัวไหมเหมือนเฮียเสมเฮียเสมนี่ก็บ้าไปเรื่อยคือบ้านเรามีแต่ข่าวแบบนี้เนาะข่าวดีๆก็มีข่าวดีๆก็มีข่าวดีๆก็มีเอามาดูข่าวดีๆในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กันนะครับจะหาข่าวดีๆนะอดีตช่างบินไทยยิงแฟนสาวคาจุกซื้อรถให้กับถูกทิ้งแล้วเบิกขมับตายตามอันนี้อาชญากรรมอันนี้ก็อายุ60นะครับแล้วก็ช่างเสริมสวย35ห่างกัน30ปีปัญหาเรื่องอะไรครับความรักอีกเหรอความรักรักคุดไปหลงรักเขาฮะซื้อลงซื้อรถอะไรแค่นี้ให้นะครับพอเขาจะทิ้งปุ๊บก็ตัดสินด้วยปืนครับตายด้วยกันอันนี้ฮะเห็นไหมจุดจบเป็นอย่างนี้แหละนี่ข่าวดีๆอยู่นี่นี่อันนี้ข่าวดีเหรอฮะข่าวดีครับเพื่อไทยจับสัญญาณได้ปูรอดยากโอ้แสดงว่า 3G นะเนี่ยครับสัญญาณ 3G น่าแรงนะเออแฉสนช.มีธงไว้แล้วกลุ่มอดีต40สว.ปัดกำจัดตระกูลทักษิณนะฮะคือหลังการออกมาพูดเนี่ยออกมาพูดหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเจตนาหลบเลี่ยงหนีการไปตอบข้อซักถามของกรรมธิการซักถามด้วยตนเองจริงๆมันไม่น่าเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นวันพฤหัสนะทำไมที่ยังคันปากอยู่เลย ไม่ได้พูดต่อไงเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวพูดเบ่งหน้าลงรายละเอียด นี่แต่น่าสนใจเพื่อไทยออกมาพูดอย่างนี้นี่คือแสดงว่าดูทรงและพฤติกรรมของเจ้านายตัวเองเนี่ยมันรอดยากแต่เลยพยายามจะมาบิดหรือเปล่าว่าบิดว่ารอดยากเพราะว่ามีธงมาจากสนช.มีธงฝั่งนู้นเขามีธงอยู่แล้วถ้าก่อนหน้านี้ไม่เห็นมาพูดอย่างเงี้ยหลังจากเห็นพฤติกรรมนายตัวเองการชี้แจงดูแล้วมันไม่เข้าเป้าหรือเปล่าดูแล้วมันเป็นการไปไม่ให้เกียรติสนช.ก็ผู้ที่กำลังถูกถอดถอนไม่ยอมไปตอบข้อสักถามแล้วจะให้สนช.เขาลงมติไม่ถอดถอนได้เหรอพี่เบิ้มจะไปหวังอะไรอ่ะอันนี้ของไทยรัฐใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูข่าวสดนะข่าวสดว่าให้ดูข่าวสดนะฮะข่าวสดบอกว่าปูไปสภาเอ้าไปตอนไหนอ่ะฮะไปวันที่22ไงคือปูไปสภาเนี่ยพี่ไม่สนใจหรอกพี่สนใจเฉพาะปูไประยาไประยาคืออ่ะปูไประยาอ๋อปูไประยาแม่ดาราใช่ไหมสวยสวยเซ็กซี่นะฮะปูไปสภาทำไมมาพลาดอย่างนี้ครับก็ปูจะไปสภาอ๋อปูจะไปสภาเขาบอกว่าจะสิยังไม่ได้ไปปูจะไปสภาเออยันแถลงปิดคดีเองครับเพื่อไทยยังมั่นใจสนช.สายทหารชี้เริ่มปลองดองเผยวันนัดถอดถอนลงมติโหวตรับไม่เหมือนกันปูไปสภาปูไประยาอันนี้หมายความว่าไงครับพี่เบิ้มวันที่แถลงเปิดพูดคนเดียวไปไม่มีคนต้องถามไปครับวันที่แถลงปิด
ก็จะไปพูดคนเดียวแต่วันที่ต้องไปตอบข้อซักถามเพื่อลงไปในประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าจะถอดหรือไม่ถอดเอากันจะทีละข้อเนี่ยไม่ไปอย่างนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าคือถ้าหากว่าไปถามตอบเนี่ยนะฮะมันเก็งข้อสอบไม่ถูกคนเขียนให้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำตอบไหนมาตอบคำถามนี้แต่ว่าถ้าหากว่าไปแถลงปิดเขาเขียนมาเพราะว่าแถลงปิดเนี่ยพูดคนเดียวจะพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้จะหวานล้อมจะชักแม่น้ำทั้ง5นอกประเด็นยังไงก็ได้เธออาจจะร้องไห้ก็ได้นะที่พี่ไปล่วงรู้มาเนี่ยเตรียมบทนี้ไว้ด้วยเหรอเห็นบอกว่าเตรียมยาหม่องตลับนึงเออยาหม่องตาลิงถูลูกท้อไปทำอะไรครับไปทาตาเผื่อน้ำตาไม่ไหลเหรอเผื่อน้ำตาไม่ไหลมันแสบตาแสบตาแล้วน้ำตามจะออกไงโอ้เหรอเดี๋ยวจะคอยดูแบบนี้เดี๋ยวลงดาราในพวกช่องสองช่องสามเขาทำกันเขาจะมองทาตาแบบบีบน้ำตาไม่ออกเลยมองทาตาไม่พูดกับตบศีรษะนะตบศีรษะนี่ขนตาร่วงแต่ว่านี่จะมองทาตาเออชาวนาตายไปแล้ว10ศพฝีมือฉันเองค่ะไม่ใช่อะไรเออแต่มันก็ใช่แหละแล้วชาวนาไม่ได้เงินประมาณแสนกว่าล้านไปออกกับพี่ฉันฮะคุณไม่ยอมมาหาคุณยังถอดจะไม่มีอะไรถอดแล้วค่ะยังจะถอดหนูอีกเลยคะหนูล่าอลามขนาดนี้คือต้องบีบน้ำตาพอบีบน้ำตาสอนอชอแก่ๆไงมาเรื่องอล่าอลามนี่แหละสอนอชอแก่ๆก็แบบโอ้น่าสงสารเธอแบบจับจิตจับใจเธอแต่มันถามว่ามันเกี่ยวเธอตอแหลได้ดีมากมันเกี่ยวอะไรกับจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนไหมมันไม่เกี่ยวถูกไหมฮะชาวนาได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มันไม่เกี่ยวกับถอดถอนหรือไม่ถอดถอนประเด็นถอดถอนก็คือคุณปูมีพฤติกรรมส่อว่ากระทำขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายหรือไม่ความการจำนำข้าวเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่แค่นี้ถ้าใช่ก็ตัดสินใจไปตามเรื่องตามราวตามข้อมูลหลักฐานไม่ใช่ว่าสงสารก็เลยไม่ถอดไม่ใช่ว่ากลัวไม่ปองดองก็เลยไม่ถอดกลัวเกิดความวุ่นวายถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศนี้ดำเนินคดีกับใครไม่ได้เลยครับเพราะคนที่จะถูกถอดถอนเนี่ยคือผู้ดำรงตำแหน่งถูกไหมครับครับแล้วยิ่งเป็นอดีตนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมีฐานมวลชนแล้วถ้าใช้วิธีแบบนี้กันได้ต่อไปบ้านเมืองมันจะปฏิรูปได้ยังไงครับใครถูกดำเนินคดีก็ปลุกระดมนี่ไงเขาขู่มาแล้วไงเห็นไหมเดอะออยอ่ะจตุรนต์ฉายแสงขู่ถอดถอนปูปองดองล้มนี่ไงฮะเห็นไหมคนชั้นลึกนะฮะอ๋อยบี้สนชเพื่อไทยเชื่อรอดยากครับคสชและรัฐบาลยันไม่ชี้นำเห็นไหมเริ่มออกมาตีปลาหน้าใสแล้วไงครับนะฮะครูถอดถอนปูปองดองล้มครับนะครับเหมือนกับชาวบ้านที่น้ำหนาวอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามายุ่งกับเฮียเสมเนี่ยครับระวังนะกระเทือนถึงพระพุทธศาสนาเอ้าอันนี้มันตัวบุคคลไงอันนี้ก็เอาผิดเอาตัวบุคคลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เกี่ยวกับพี่น้องเสื้อแดงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปไตยฮะเอออันนี้มันเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของการบริหารงานถูกไหมฮะถูกไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยพี่น้องชาวนาด้วยฮะต่อไปเนี่ยใครจะช่วยพี่น้องชาวนาก็ช่วยได้พรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายอะไรก็มีมาครับแต่อย่าได้ไปมีนโยบายไอ้ประเภทที่แบบว่าให้รัฐบาลขาดทุนปีละ300,000 ล้านแต่ชาวนาได้ประโยชน์จริงแค่แสนกว่าล้านครับไอ้แบบนี้ไม่เอาให้ชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะเดลินิวนะครับเดลินิวแต่เดลินิวเนี่ยมองไปที่เรื่องนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้เลยครับพี่เบิ้มข้ามช็อตไปแล้วไอ้เรื่องคดีถอดถอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันพรุ่งนี้แต่วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนี่เชือด2อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ครับนี่เลยครับเดลินิวสำนวนข่าวพาดหัวลีดมาเลยครับครับเชือด2อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ประธานปปช.ย้ำ G2G เก๊ค้าข้าวจีนนี่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องนี้วันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ปปช.เนี่ยจะพิจารณาต้องตั้งใจฟังว่าใครรู้ว่าตัวเองจะโดนมั่งนะฮะเพราะมีรายชื่อออกมาแล้วทั้งตัวบุคคลและทั้งบริษัทห้างร้านอดีตข้าราชการอดีตรัฐมนตรีนะฮะครับต้องรีบเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตโดยตรงพอฟังแล้วรีบเลยครับรีบหนีเลยครับครับเพราะนี่เป็นเรื่องอาญาเรื่องอาญาครับไม่ใช่เรื่องถอดถอนแล้วเรื่องอาญาเนี่ยนะครับเป็นความเสียหายฟ้องแพ่งได้ด้วยนะถูกต้องรีบหนีเลยครับแนะนำเลยเหรอฮะแนะนำเลยครับรีบหนีเลยครับเพราะถ้าอยู่ไปนี่เรียบร้อยครับนะครับเพราะว่าคดีนี้ชี้มูลปุ๊บส่งอัยการอัยการก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็สัก3 ปีใช่ไหมครับ เอาทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะไม่หรอกยกเครื่องแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเรื่องนี้อัยการนะอัยการไม่ได้อยู่ใช่ไหมเอบีซาวน่าไม่มีอัยการนะ
อย่างนี้แสดงว่ากลุ่มข้อมูลอะไรหรือเปล่าเอ้าคือปกติแล้วนี่ถ้ามีผู้พิพากษาต้องมีอัยการถ้ามีอัยการต้องมีทนายเอาเหรอมาด้วยกันใช่เขาจะมาด้วยกันไงนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปด้วยกันเป็นทีมนะฮะทั้งหมดนี้เวลาไปก็ต้องมีนักข่าวไปอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะระดับบก.ข่าวเนี่ยอันนี้คนเล่าให้ฟังไม่ได้ไปพี่เป็นคนขี้อายเหรอฮะพี่ไม่แก้ผ้าให้ใครดูหรอกเอ้ามันก็มีห้องเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะฮะมีห้องเหรอตอนที่เขาถ่ายคลิปกันอยู่ที่ไหนสารภาพมาตอนถ่ายคลิปกันนั่นเหรอที่มีน้าเด่นอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่ลานจอดรถอยู่ลานจอดรถกำลังจะลงไปนะฮะเอามาดูข่าวการเมืองสามฉบับครับในมุมเดียวกันนะฮะในมุมของถอถอนเนี่ยนะเอามติชนก่อนครับคะแนนพลิกถอถอนอ้าวไปรู้มาจากไหนคะแนนพลิกคะแนนเดิมเป็นยังไงถึงรู้ว่าคะแนนพลิกรู้ว่าคะแนนเดิมเป็นยังไงครับคะแนนพลิกถอถอนปูเสียงสูงอ้างเหตุเมินตอบสนช.นิคมสมศักดิ์รุนระทึกยิ่งลักษณ์ปิดคดี22มกราคมกรรมาธิการลดวาระสามเรื่องอันนี้เรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนะคะแนนพลิกถอถอนปูเสียงสูงอ้างเหตุเมินตอบสนช.คะแนนพลิกครับก็ไม่ยอมไปตอบสนช.เนี่ยคือพูดถูกกล่าวหาถูกดำเนินการถอดถอนไม่ยอมไปชี้แจงข้อสักถามอ่ะแล้วคุณจะเอาคะแนนมาจากไหนอ่ะถูกไหมฮะก็คือเหมือนคนโดดสอบสัมภาษณ์อ่ะจริงๆมันบทสิทธิ์แล้วมันต้องถอดถอนอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยเสี่ยงสูงก็ถูกแล้วที่ประเมินอย่างนี้แล้วสนช.ก็ควรจะมองให้เห็นนะฮะแล้วปูจะไปทำไมมาที่จีบสองก็ไปพูดข้างเดียวปลูกระดมไปร้องไห้ร้องไห้ยิงยิงหรอมีขี้มูกด้วยอ้าวแนวหน้าอันนี้มติชนแนวหน้าเพื่อไทยอ้างสัญญาณพิเศษปูรอดยากสนช.ตั้งธงถอดถอนย้ำ22มกราคมยิ่งลักษณ์ไปแน่40สว.ชี้วันประวัติศาสตร์23มกราคมมติสอย3คดีรวดครับมันจะมามีสัญญาณพิเศษอะไรล่ะก็ใครแนะนำคุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่ต้องไปชี้แจงที่สภาใครนั่นแหละทีมทนายความทีมทนายความและทีมอดีตรัฐมนตรีนี่คือการวางแผนจงใจให้คุณยิ่งลักษณ์ใช้แทคติกไม่ยอมไปชี้แจงเองแล้วพอสนช.เขาดัดหลังแล้วจะไปโทษใครได้โอ้ยมันสุกที่แล้วพี่รู้สึกอายมากนะทำไมฮะคือถ้าพี่เป็นพวกอดีตรัฐมนตรีใน567คนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้โหพี่นี่จะแหกสภาแล้วทะลุพื้นดินนะเจาะอุโมงค์นะออกไปเลยให้ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ดำดิ่งลงไปอีกอายขนาดนั้นเลยให้ตายไปเลยอายมากเพราะว่าสรช.ถามเนี่ยแล้วก็ระบุว่าประสงค์ให้คุณยิ่งลักษณ์ผู้ที่จะถูกถอดถอนเนี่ยตอบเท่านั้นไม่ประสงค์ให้คนอื่นตอบแทนถ้าเราเสนอหน้าไปแล้วจะไปตอบโดยที่เขาบอกว่าไม่ประสงค์ให้คนอื่นตอบแทนเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรฮะเผือกใช่ไหมเอ้าก็เหมือนคดีในศาลอ่ะเวลาเขาเบิกตัวมีโจทก์กับจำเลยใช่ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าน้องสันติสุขเป็นทนายของจำเลยนะฮะแล้วดันเผือกไปนั่งอยู่ในข้อของจำเลยอ่ะแล้วบอกว่าผมจะมาตอบแทนจำเลยตอบได้ทุกเรื่องทำได้ทุกเรื่องคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณข่มขืนยังไงอ่ะคุณไม่ได้ข่มขืนอ่ะถูกไหมฮะเขาจะซักถามที่เจ้าตัวเจ้าตัวคุณข่มขืนเขาหรือเปล่าคุณจะบอกว่าเบาตัวไม่รู้สึกตัว เข้ายานได้อะไรนี่ไม่ปาราชิกอะไรนี่มันก็เรื่องก็ต้องถามเฮียเสมครับไม่ใช่ถามลูกศิษย์ถูกไหมฮะถูกต้องครับเนี่ยอ่ะไทยโพสต์อีกฉบับนึงไทยโพสต์รับสภาพรอดยากวรชัยปึ้งเชื่อปูคอนนิคมโดนสอยเหตุตั้งธงพวกขวาคุมครับคือไม่ได้คำนึงเลยว่าพวกตัวเองอะผิดครับแต่พวกตัวเองเนี่ยจะถูกลงโทษเพราะว่าคนอื่นนี่แกล้งคนอื่นมีธงคนอื่นตั้งใจจะให้ผิดไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยสักนิดหนึ่งครับบางทีไปนอนกับผัวชาวบ้านยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดอันนี้พูดถึงเฮียเซมฮะคือพูดเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปเปรียบเทียบฮะคือใครไปวางแผนใครไปกันแกล้งตกลงว่ามีใครไปวางแผนกระซิบทีมทนายให้บอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องไปชี้แจงเองมีใครไปวางแผนให้คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำโครงการจำนำข้าวต่อไปเพื่อให้โครงการเนี่ยมันขาดทุนเยอะๆมันเสียหายเยอะๆโดยที่ชาวนาได้ประโยชน์แค่บางส่วนเท่านั้นมีการทุจริตการระบายข้าวมีอะไรกันทุกอย่างเนี่ยมีคนวางแผนหมดเลยคุณยิ่งลักษณ์นี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะทำอะไรเลยไม่ผิดอะไรเลยคนอื่นเขาวางแผนหมดเลยอย่างนั้นเหรอฮะทั้งนั้นคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดไอ้พวกนั้นก็ผิดสิครม.ครับก็จับพวกครม.เนี่ยมาตัดจูให้หมดเองแล้วไปแขวนไว้ที่ญี่ปุ่นนู่นใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้วัน
พรุ่งนี้ดูเรื่องคดีอาญาทุจริตระบายข้าวแล้ววันมะรืน21ใช่ไหมฮะ21ก็ดูการแถลงปิดของสมศักดิ์นิคมสมศักดิ์นิคม22ยิ่งลักษณ์ดูการแสดงของยิ่งลักษณ์ฮะการแสดง23ดูการลงมติถอดถอนสมศักดิ์นิคมยิ่งลักษณ์วันนั้นเลยวันศุกร์23เหรอฮะตรงวันศุกร์เลยเหรอวันศุกร์พอดีคือถอดถอนปุ๊บก็ปิดสภาไปเลยก็ปิดสภาไปเลยเรียบร้อยไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดอีกต่อไปเศรษฐกิจนะครับครับโพสต์ทูเดย์เรื่องนี้น่าสนใจครับลดโกง 40,000 ล้านพี่เบิ้มหลังพรบจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ใช้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดันข้อตกลงคุณธรรมเข้าครม. 20 มกราคมตั้ง8ผู้สังเกตการดู2เมกะโปรเจกต์ครับคือถ้าเกิดว่าตั้งราคากลางให้มันเกิดความเป็นธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยเขาประเมินว่าราคากลางเนี่ยมันจะถูกลงนะแล้วมันจะช่วยรัฐประหยัดเงินจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย 40,000 ล้านครับโอ้โหถ้ามันลดได้ง่ายขนาดนั้นประกาศเลยครับลดราคากลางทุกประเภทเลยตอนนี้เลยนั่นแหละสิเออสนับสนุนให้เดินหน้านะนะประหยัดงบได้ตั้ง 40,000 ล้านเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันปล่อยไว้มาได้ยังไงในยุคก่อนๆนักการเมืองใช่มั้ยก่อนมันก็มีตังทอนไงนะครับมันก็ปากมันกันน่ะดิแล้วก็เรื่องนี้ครับน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรนะครับครับแต่เป็นแหล่งข่าวนะครับชงครม.แทงหนี้ศูนย์เกษตรกร 4,000 ล้านฮะอุ้ยเกษตรกรนะครับภาระหนี้ 4,000 ล้านคือหนี้ประมาณ 9,000 ล้านเออก็คือยกหนี้ให้ทําไม 4,000 ล้านทําไมยก 4,000 ล้าน 4,000 ล้านนี่ส่วนไหนฮะส่วนที่เป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการแก้ปัญหาหนี้สินโครงการของรัฐบาลโครงการของภาครัฐภาครัฐไปสนับสนุนส่งเสริมเช่นคุณไปปลูกกันนี่สิคุณไปทำอันนี้สิไปทำวัวพลาสติกทำแล้วมันเจ๊งแล้วเจ๊งประชาชนเป็นหนี้อันนี้ถือว่าเกิดจากความผิดพลาดส่วนสำคัญก็คือรัฐของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐจะยกหนี้ให้ส่วนนี้ยกหนี้ให้อันนี้ก็เตรียมเฮเกษตรกรนะครับครับมีข่าวว่าจะเอาเข้าครม.วันที่20โอ้มีแต่เรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญการประชุมครม.วันพรุ่งนี้นะครับครับส่วนเรื่องนี้วัน EU อัดยาแรงเร็วกังวลค่าเงินป่วนหาก EU อัดเงิน 500,000 ล้านเร็วเกินครับสรทเชื่อเหรียญสหรัฐแข็งไม่นานนี่อันนี้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศพี่เบิ้มครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับวันที่22นี้ก็จับตาดูว่าธนาคารกลางสหภาพยุโรปจะมีการประกาศ QE ก็คืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการรับซื้อพันธบัตรถ้าเขาอัดฉีดเงินเยอะค่าเงินยูโรก็จะอ่อนค่าเงินยูโรอ่อนเมื่อเทียบกับไทยเราเทียบกับสหรัฐเราจะส่งออกไปยูโรเนี่ยก็ยากขึ้นอีกยิ่งโดน GSP ด้วยยิ่งมาโดนอันนี้ด้วยก็หนัก2ต่อแล้วมันจะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทไทยเพราะถ้าเงินไหลออกมาจากยูโรนะฮะถ้ามันมีเงินเยอะๆไงแล้วมันทะลักออกมาไงไหลมาสู่อัตราดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยอย่างประเทศไทยเรานี่ถือว่าสูงนะฮะต่ำๆอย่างเราเนี่ยถือว่าสูงเพราะว่าในยูโรเนี่ยอัตราดอกเบี้ยติดลบพี่บ้างอัตราดอกเบี้ยติดลบไทยเรานี่ถือว่าสูงอยู่ถ้าไหลเข้ามามากๆค่าเงินบาทไทยยิ่งจะแข็งยิ่งจะมีปัญหาต่อไปก็เลยต้องจับตามองเรื่องนี้ครับก็วิกฤตการเงินที่บอกว่าเกิดจากฝรั่งสวิสแล้วก็ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมานะฮะครับอีกฉบับนึงนะครับกรุงเทพธุรกิจมาด้านนี้ครับโปะงบประมาณปี59คาดรายได้เพิ่ม 1.1 แสนล้านเล็งเพิ่มภาษีดีเซล2บาทนี่ก็ตามแนวทางที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ใช่ไหมฮะภาษีอะไรภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันดีเซลที่เราเคยคุยกันว่าโอ้เนี่ยตอนนี้เก็บเงินจากน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเยอะนะสงสัยเตรียมไว้แปลงเป็นภาษีสรรพสามิตดีเซลแน่เลยนี่ไงฮะเล็งเพิ่มภาษีดีเซล2บาทคือไปเก็บเพิ่มเนี่ยแต่ราคาขายปลีกก็จะไม่เพิ่มเพราะว่าแปลงจากที่เคยเก็บเข้ากองทุนน้ำมันมาเป็นภาษีสรรพสามิตดีเซลแทนนะครับนะก็จะเพิ่มรายได้ไปอักโคะคือเขาเคยประเมินกันว่าภาษีสรรพสามิตดีเซลถ้าเก็บเพิ่มขึ้น1บาทจะมีรายได้ไหลเข้างบประมาณแผ่นดินไหลเข้ากระทรวงการคลังเนี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านครับนะครับก็ยังมีประเด็นที่จะต้องตามต่ออีกเช่นยางสดร่วงต่อใกล้3กิโลร้อยครับหนีไปปลูกผลไม้นะฮะอีกข่าวนึงสกัดฮือต้านสัมปทานรอบ21รัฐบาลสั่งแก้เกมส่งนักศึกษาช่วยเคลียร์ขอไฟเขียวบิ๊กป้อมหนุนนำเข้าปาล์มชาวสวนใต้รุมค้านครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงกันในวันนี้นะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าประเด็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีละเรื่องทีละเรื่องครับครับสักครู่ครับ